ชุมทางดาวทองปี39ท็อปสราวุธทองโกติเจ้าของธุรกิจด้วยวัยเพียง28ที่ใจฝักใฝ่รักเพลงอินดี้สุดๆยังไงฝากหน่อยนะครับฝากโหวตผมด้วยนะครับ ID 39ครับผมท็อปนะคะน้องท็อปบอกว่าติดตามพวกเราได้การจุ่มทางดาวทองนี่ตั้งแต่น้องท็อปเด็กๆเลยนะแล้วก็วันนี้เป็นไงทำงานยังครับทำงานครับทำอะไรฮะที่บ้านตัดเสื้อสูทครับตัดเสื้อสูททั่วไปอย่างเงี้ยใช่ๆกางเกงด้วยเหรอกางเกงด้วยเสื้อเชิ้ตด้วยนี่ตัดเองใช่ป่ะแบรนด์ป่ะอ๋อแบรนด์ไม่ได้ทำครับคือรับตัดให้เขาอะไรอย่างงี้เอาละค่ะวันนี้ท็อปเองใช้เพลงอะไรในการประกวดคะภาวะแทรกซ้อนครับเริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอกแค่บอดี้มีอาการแทรกซ้อนบอมีแม้หอยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือฉันสิตายโอ้ยสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่าและฉันหันหูเข้าคันหัวใจไหวบอโดนก็ตายบอนานก็คงสิ้นใจสิ้นมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบอมีเธอจักสิอยู่สังใดจังสิรอใส่ใจอย่าเฝ้าทอดรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาผู้ดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ต้นกันสั้นกันแท้บ่สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันการโคมากระทันหันเข้าคันหัวใจไหวบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจวางแผนมาก่อนไม่จะนั่งตรงเนี้ยผมพอแบบมันตื่นเต้นอ่ะผมก็เลยแบบอยากทำอะไรที่แบบว่าเหมือนอยู่บ้านนะครับเหมือนร้องอยู่บ้านเหมือนอยู่ในห้องคนเดียวเออแล้วเรากำลังคุยกันเออดีนี่เหมือนกันค่ะอินดี้อ่ะมันทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไงพี่สามารถเขาบอกแล้วอินดี้ทำอะไรก็ได้แต่ให้มันดีกว่าของเดิมแต่ผมไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ดีอยู่แล้วพี่ไม่ได้ว่าไงเองเออเอาเลยจะนอนขนาดนั้นนี่ครับอยากรู้ไหมว่าเมื่อกี้ดีไม่ดีเอออันนั้นถามพ่อท็อปยังสั่งเป็นไงคะก็ดูสังเกตดูว่าเขาตื่นเต้นอ่ะตัวขึ้นหนูก็สะดุดหน่อยนึงแล้วแล้วก็ทีนี้มันเขาจะเรียกพลังเข้าตัวเขาเองอ่ะเขาจะเรียกกำลังใจเข้าตัวเขาเองอ่ะนะลงทุนนั่งร้องเนี่ยพ่อก็นึกว่าอะไรวะไอ้นี่โคม่าแล้วเว้ย สามารถคอยดูคอยดูเขาหน่อยนะมันโคม่าเลยไม่หรอกเขาเรียกพลังใจดีลูกฉลาดดีโดยรวมแล้วก็ขอให้ขอบคุณครับขอบคุณที่สามารถครับเขาเป็นไงฮะชื่นชมในความตั้งใจครับมีความตั้งใจสูงอยากทำในสิ่งที่อยากทำอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าทีนี้แนวทางอ่ะเราอาจจะต้องหาไปเรื่อยๆว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเพลงที่ร้องเมื่อกี้มันคือเพลงเศร้าแต่การเล่นของเราเมื่อกี้เนี่ยช่วงท่อนแรกๆอ่ะมันไม่สามารถสื่อสารเนื้อเพลงออกมาได้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงมันเหมาะกับเพลงที่อารมณ์ดีหรือว่าอะไรไปจีบสาวแล้วเขาสวยเขาอะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นทำได้นะฮะมันยังไม่เหมาะกับเพลงนี้เท่าไหร่แต่ชื่นชมในความพยายามแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจทำมีอนาคตครับสำหรับพี่นะครับก็ขออนุญาตพูดตรงๆนะครับคือมันเป๋ตั้งแต่โน้ตแรกเลยนะครับน้องก็จะมีปัญหาทั้งเพลงแล้วการที่น้องจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกเราต้องฟังเพลงนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยมาปรับเอานั่นคือเป็นตัวเราพยายามต่อไปครับ
พอผมคิดว่าถ้าเดินทางในเส้นทางนี้อีกต้องขยันฝึกซ้อมแบบหนักๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับต้องฝึกซ้อมให้หนักแน่นอนครับยันเอครับไอดี39ครับต้องบอกน้องสั้นๆว่าทุกอย่างฝึกฝนได้นะครับและคนที่ฝึกฝนคือคนที่กุมชัยชนะเสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สิงห์มีเสียงครับน้องท็อปพี่ว่าเพลงนี้เลือกมามันยังไม่เหมาะกับน้องเท่าไหร่ขึ้นต้นมาก็เซเยอะมากนะฮะแล้วก็มีความตื่นเต้นแต่ในความตื่นเต้นนะน้องมีความตั้งใจมากโดยจากสีหน้าแววตานะฮะที่จะถ่ายทอดออกไปแต่ช่วงกลางทำได้ดีนะช่วงกลางพอตั้งหลักได้สงสัยจะเลิกตื่นเต้นทำได้ดีแล้วก็มาเป๋ช่วงท้ายช่วงจะจบเพลงนะฮะหน้าตาดีหน่วยการดีขอให้โชคดีในรอบ2แล้วกันขอให้โชคดีครับผมครับวันนี้คะแนนสารภาพกันว่าคะแนนการร้องสดๆตรงนี้ยังไม่ค่อยดีครับผมแต่คนที่จะช่วยคุณได้อยู่ทั่วประเทศเชิญค่ะครับยังไงก็ฝากโหวตผมดู ID 39ครับผมขอบคุณครับครับผม39จะรออนาคตจากปลายนิ้วของคุณผ่านเว็บไซต์ของ bakaboo.tv/จุมทางอินดี้ครับ